ียนชั้นป.6นะคะในคลิปนี้เราจะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องกิจกรรม My Teacher Dictionary กับคุณครูสิริกัญญานะคะอันดับแรกเรามาเตรียมอุปกรณ์ของเรากันก่อนนะคะ1ก็คือสติกเกอร์ที่นำมาจากท้ายเล่มของแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะ2สีนะคะสีไม้3กระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้ในเล่มใบงานนะคะสำหรับ My Picture Dictionary บทที่1นี้นะคะให้นักเรียนนำสติกเกอร์ที่อยู่ท้ายแบบฝึกหัดนะคะฉีกออกมาได้เลยนะคะและก็จะเป็นหน้านี้ค่ะ Stickers Project 1นะคะให้นักเรียนนำภาพและคำศัพท์นะคะไปติดลงไปในกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะเพื่อทำ My Picture Dictionary นะคะและให้วาดภาพหรือเขียนคำศัพท์ที่ขาดหายไปค่ะและจะทำให้ My Picture Dictionary ของนักเรียนนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรก The forestThe forest นะคะแปลว่าป่าคำนี้จะเป็นหัวข้อใหญ่นะคะจะอยู่ด้านบนหรืออยู่ตรงกลางเลยนะคะถัดมาค่ะนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะ hill 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 คำนี้แปลว่าเนินเขานะคะ bridge bridge สะพานค่ะ tree tree ต้นไม้ riverRiver แม่น้ำ Birds Birds นะคะนกค่ะ Hare Hare กระต่าย Tortoise Owl Elephant ช้าง Python งูหลาม Crocodiles จระเข้นะคะคำศัพท์ก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูว่ารูปภาพของเรามีรูปภาพอะไรบ้างนะคะมีรูปต้นไม้งูจระเข้ช้างสะพานเนินเขาแล้วก็แม่น้ำนะคะฉะนั้นจะมีรูปที่นักเรียนจะต้องวาดเพิ่มนั่นก็คือ birds นก hare กระต่าย tortoise เต่าใช่ไหมคะที่จะต้องวาดเพิ่มแล้วก็คำศัพท์ที่นักเรียนจะต้องเขียนเพิ่มมีไหมไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปลองเริ่มทำ My Picture Dictionary กันเลยค่ะนักเรียนเริ่มติดที่หัวข้อ The Forest ก่อนนะคะแล้วก็เลือกสติกเกอร์มาติดตามใจชอบได้เลยค่ะนักเรียนก็เลือกนะคะว่าเราจะวางไว้ที่ตรงไหนนะคะให้เหมาะสมนะคะนักเรียนสามารถออกแบบรูปภาพเองตามใจชอบได้เลยนะคะไม่ต้องติดตามตำแหน่งตามที่คุณครูติดก็ได้นะสามารถติดทับรูปภาพนั้นได้เลยหรือติดด้านข้างก็ได้นะคะถ้าเราติดผิดเราก็สามารถแกะออกแล้วก็ติดใหม่ได้เลยนะคะเมื่อติดคำศัพท์ครบแล้วเราก็จะวาดรูปเพิ่มนะคะนักเรียนสามารถดูแบบได้จากหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัดก็ได้นะคะเรากำลังจะวาดรูปเจ้ากระต่ายเพิ่มนะคะThank you.
วาดนกเพิ่มด้วยนะคะนกนี้เราจะวาดกันแบบตัวสังเกตที่คำว่า bird ของเราจะเติม s นะคะจากนั้นเราก็จะระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยค่ะเข้มขึ้นนะคะเพื่อภาพที่ชัดเจน